น้องสาวสุดทนหลังแต้วโดนแซะหวานแฟนใหม่จนออกนอกหน้าเหตุเกิดเพราะชาวเน็ตไม่ move on สำหรับเรื่องราวดราม่ารักเก่ารักใหม่ของเจ้าแม่นาคีอย่างแต้วณัฐพรกับสองหนุ่มอย่างต้นอัดแฟนเก่าที่คบกันมาอย่างยาวนานและไฮโซหนุ่มประณัยพรประภาที่เพิ่งเปิดตัวคบหากันไม่นานค่ะแต่แบบว่าหวานหนักมากโดยล่าสุดนะคะภาพความสวีทจากทริปภูเก็ตที่ไปเที่ยวพร้อมๆกับเดอะแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันยิ่งทำให้บรรดาชาวโซเชียลเดือดจัดผ่านให้จิตใจของอดีตแฟนๆเรียกเดียวว่างานนี้ค่ะบางรายนะคะรุ่มร้อนดังไฟเผาแห่ไปถล่มคอมเมนต์เน็บสาวแต้วกับหนุ่มในกันเพียบเลยล่ะค่ะในทำนองที่ว่า move on ไวเนาะขยันอวดแฟนถี่จุงแล้วก็บอกว่าตั้งแต่มีแฟนใหม่นี้ทำตัวเปิดเผยขึ้นเยอะบลาบลาบลาเรียกเดียวว่าสารพัดข้อหาด่าหน้าใส่เข้ามาแบบไม่ยั้งเลยล่ะค่ะและโดยเฉพาะที่เจอเน็บมาตลอดนะคะอย่างประเด็นที่ว่าคบซ้อนค่ะก็เหมือนว่าจะยังคาใจเหล่าบรรดาชาวเน็ตไม่จบนะคะทำให้สาวนิวลูกพี่ลูกน้องที่ครอบครัวสาวแต้วดูแลมาประหนึ่งลูกสาวอีกคนค่ะต้องขอออกโรงชี้แจงแทนพี่สาวให้เคลียร์กันไปเลยนะคะว่าพี่แต้วเลิกกับพี่ต้นนานแล้วค่ะก่อนรู้จักกับพี่นายเพียงแค่ไม่ได้บอกไม่ได้พูดออกสื่อเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวรวมถึงไม่มีสื่อไหนมาถามช่วงแรกที่เลิกว่าเลิกกันหรือเปล่าด้วยซ้ำอยู่ดีๆไม่มีใครถามจะให้พี่แต้วออกมาเปล่าประกาศพูดว่าเลิกก็คงไม่ใช่และที่สำคัญทุกวันนี้พี่แต้วและพี่ต้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพี่เป็นคนนอกจะเดือดร้อนไปทำไมคะเอาเวลาไปสนใจชีวิตตัวเองดีกว่านะคะเรียกว่างานนี้ละค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเลยนะคะแทนพี่สาวละค่ะโดยบอกนะคะว่าเรื่องที่บรรดาชาวเน็ตมาคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ว่านั้นไม่เป็นความจริงละค่ะแต่ก็อย่างว่าละค่ะก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะยังไม่ move on นั่นเองและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรค่ะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ